จกรรมทางกายเช่นผู้ออกกำลังกายต่างๆเนี่ยก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะจะสามารถทำให้รูปร่างเนี่ยสมส่วนไม่อ้วนนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตพัฒนาในเรื่องของความสูงได้อย่างเต็มที่การออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้ร่างกายผ่อนคลายนะคะจากความเครียดเนื่องจากว่าเมื่อออกกำลังกายแล้วร่างกายมีการหลั่งสารเอนโดฟินก็จะทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและล่าสุดนะคะมีผลงานวิจัยเนี่ยออกมาว่าการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างแอโรบิกนะคะที่มีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นของหัวใจจากอัตราการเต้นปกตินะคะอันนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยเพิ่มนะคะความจำที่ใช้ขณะทำงานแล้วก็สมาธิได้เช่นกันค่ะขอแยกกิจกรรมทางกายออกเป็น2 อย่างหลักๆด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยคือกิจกรรมทางกายที่เราสามารถทำระหว่างวันร่วมไปกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเช่นการเดินในระยะใกล้แทนการนั่งรถหรือการขึ้นลงบันไดนะคะที่มีจำนวนชั้นไม่มากแทนการใช้ลิฟต์ค่ะนะคะอันนี้ก็จะสามารถทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงแล้วก็กระปี้กระเป๋านะคะอันถัดไปนอกจากการทำกิจกรรมเหล่านี้ทางกายระหว่างวันแล้วเนี่ยก็กีฬาก็มีความสำคัญนะคะกีฬาหรือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30-60 นาทีต่อวันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของความจำที่ใช้ขณะทำงานหรือว่า working memory ได้ค่ะกีฬาที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยประถมแล้วก็วัยมัธยมนะคะจริงๆสามารถเล่นได้เกือบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำเป็นขี่จักรยานกอล์ฟนะคะปิงปองได้หมดทุกอย่างเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยการเล่นกีฬาที่ต้องทำงานเป็นทีมร่วมกันเช่นฟุตบอลหรือแบดมินตันอันนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องของความสามัคคีความสัมพันธ์แล้วก็การรู้จักการทำงานเป็นทีมนะคะสำหรับกีฬาที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยประถมนะคะก็คือกีฬาที่มีการกระทบกระแทกอาจจะมีการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะนะคะเช่นชกมวยเนื่องจากว่าสมองเนี่ยยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยหากมีการกระทบกระแทกก็สามารถที่จะบอบช้ำได้ง่ายค่ะ